สนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยทันสมัยถูกใจวัยรุ่นมาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือพายทอดไส้แอปเปิ้ลสูตรโลชูก้าครับทำไมต้องบอกว่าเป็นสูตรโลชูก้าเพราะว่าไส้แอปเปิ้ลของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ได้ใส่น้ำตาลทรายเลยแต่ก็หวานได้บางทีแป้งมันก็มีน้ำตาลอยู่แล้วแล้วเวลาเรานำไปทอดก็แคลอรี่อาจจะสูงสูตรนี้อาจจะเป็นสูตรที่ใครหลายๆคนเคยกลัวว่าโอ้ยแป้งก็หวานน้ำมันก็แย่แล้วยังมีไส้หวานๆอีกไม่ต้องกลัวสูตรนี้รับประทานได้อย่างสนิทใจครับพอเราตั้งเตาเสร็จคุณผู้ชมไขมันที่ใช้เนยนิดเดียวรอจนกระทั่งเนยเริ่มละลายพอเนยของเราเริ่มเป็นสีน้ำตาลหอมๆแบบนี้เราเรียกว่าบราวน์บัตเตอร์เราก็จะใส่แอปเปิ้ลวันนี้ใช้แอปเปิ้ลสีเขียวก็ได้สีแดงก็ได้คุณผู้ชมเลือกเอานะสีเขียวจะอมเปรี้ยวสีแดงจะหอมหอมบางคนก็บอกว่าใส่สองอย่างสิแล้วแต่นะแต่นี่เป็นแอปเปิ้ลแดงนะคุณผู้ชมนะผัดก่อนคุณผู้ชมนี่ผัดแอปเปิ้ลกับเนยอุ๊ยตายกลิ่นหอมมากตอนนี้ก็ปล่อยไปเฉยๆความร้อนจะทำให้น้ำของแอปเปิ้ลค่อยๆซึมออกมากลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับการทำเมนูคืออบเชยใส่ลงไปเลยทำแอปเปิ้ลทีไรต้องใส่อบเชยคือซินนามอนนิดหนึ่งเสมอผัดไปเรื่อยๆคุณผู้ชมจนกระทั่งแอปเปิ้ลสุกนะอุ๊ยหอมจังเลยอะชอบกลิ่นอบเชยจังเลยเอาละคุณผู้ชมดูนะแอปเปิ้ลของเราสุกแล้วประเดี๋ยวพายของเราก็จะไปทอดอีกไม่ต้องกังวลนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมครับไม่ใส่เลยก็จะไม่อร่อยแล้วไม่หวานนะคุณผู้ชมแต่อันนี้หวานแบบสบายใจน้ำเชื่อมธรรมชาติปราศจากน้ำตาลสูตรซีโร่ชูการ์ปราศีสันนะครับคุณผู้ชมให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลพอใส่เสร็จปุ๊บก็ปิดเตายังร้อนๆอยู่ใช่ไหมแบบนี้ใส่แป้งข้าวโพดลงไปคุณผู้ชมเพื่อให้ไส้ของเราจับตัวกันก็ใส่ลงไปหมดเลยตามสูตรนี้แล้วก็คนให้เข้ากันนะคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเป็นไส้แอปเปิ้ลที่เราทำเองหอมซินนามอนนะคุณผู้ชมนะแล้วก็เป็นสูตรที่ไม่ได้ใส่น้ำตาลให้หวานแต่ว่าปราศจากแคลอรี่นี่เห็นป่ะเป็นไส้แอปเปิ้ลที่ดีต่อสุขภาพเดี๋ยวเราไปบรรจุลงในแป้งพายกันนะครับก็บอกกับคุณผู้ชมแล้วล่ะว่าไปซุปเปอร์มาร์เก็ตมาเที่ยวนี้คุ้มห้างที่ขายของอ่ะเขาขายแป้งพายชั้นสำเร็จรูปคุณผู้ชมทำเองก็ได้นะแต่วันนี้เผื่อคุณผู้ชมที่หม้ออบลมร้อนหม้ออบไร้ควันเตาตรงแตงติงอะไรแบบนี้คือแบบแม่บ้านสมัยใหม่ก็ซื้ออะไรทุกอย่างสำเร็จรูปก็คงจะแบบมีเฮนะคะอ่ะหยิบมา1ชิ้นตักไส้ใส่ลงไปอ่ะแค่นี้ไข่ไก่ตีพอแตกนี่อยู่นี่แปรงซิลิโคนมาทาสักหน่อยหนึ่งคุณผู้ชมเนี่ยไม่ได้ทำขายนะเนี่ยคือทำกินเองเนี่ยประณีตดูละเมียดละไมแต่พอทำขายแล้วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ่ะเสร็จแล้วก็จัดการปิดประกบคุณผู้ชมอุ้ยเดี๋ยวมันยากเหลือเกินเนาะนี่กดมาทางนี้ด้วยคุณผู้ชมยังไม่พอค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งคิดว่าเสร็จแล้วนี่มาเอาหยิบมาดูบีบติดนะเรียบร้อยนะเธอไม่เพเยอประเดี๋ยวไปทอดอ่ะตายมันไส้ทะลักมาอุ้ยเละเทะเสร็จแล้วคุณผู้ชมคะซ่อมนี่แบบนี้ดูนะคุณผู้ชมกดทางนี้เป็นเส้นซิกแซกข้างนี้ก็ทำเช่นเดียวกันปิดให้หมดเลยเสร็จแล้วคุณผู้ชมยังทำอะไรไม่ได้นะเอาไปแช่ตู้เย็นช่องแข็งแล้วเดี๋ยวพออุ่นน้ำมันร้อนๆเราก็หยิบจากตู้เย็นช่องแข็งหย่อนลงไปทอดเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูสิพอถึงจะทอดก็ต้องเลือกน้ำมันให้ถูกต้องวันนี้ใช้น้ำมันปาล์มตรามรกต
รับรองจะติดใจเนื่องจากว่าเป็นแป้งพายชั้นเราต้องทำให้ข้างนอกสุกให้เร็วมันจะไม่งั้นมันจะดีดอ้าหมดนะคุณผู้ชมนะหย่อนลงไปค่ะ1พอใส่ลงไปเย็นๆนะอุณหภูมิตรงนี้อ่ะแช่แข็งอยู่น้ำมันจะถูกลดอุณหภูมิลงคุณผู้ชมพอใส่เสร็จแล้วนะต้องรีบไปสกิดนะคะเพราะว่าประเดี๋ยวมันไปแจกอยู่ที่ก้นกระทะสกิดหน่อยให้มันวิ่งวิ่งนะคุณผู้ชมนะให้ลอยๆนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวติดก้นกระทะก้นก็จะดูดำๆเป็นจ้ำๆเหมือนทอดคัลลี่พราฟยังไงอย่างนั้นแต่นี่แบบฝรั่งคุณผู้ชมเริ่มจะลอยลอยนิดๆขึ้นมาแล้วคุณผู้ชมเตรียมครีมคีบดีกว่าน่าจะดีกว่าเฉลียวนะคุณผู้ชมนะเห็นไหมเริ่มออกมาเป็นชั้นๆแล้วคุณผู้ชมเริ่มแล้วคุณผู้ชมรอเดี๋ยวนะคุณผู้ชมนะแป๊บเดียวเดี๋ยวได้ชิมค่ะเห็นไหมคุณผู้ชมน่าทานนะเอาพริกอีกข้างหนึ่งข้างนี้เราพริกปึ๊บหนึ่งเอาล่ะคุณผู้ชมสีสันพอได้คุณผู้ชมเราคงไม่ทอดจนกระทั่งสีแบบเกรียมดำนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าเอาแค่พอสุกๆสีอ่อนๆเอาล่ะคุณผู้ชมบางชิ้นได้แล้วอุ้ยสีน้ำตาลได้แล้วนะจะบอกให้อันนี้ก็ได้แล้วอุ้ยปิดเตาก่อนคุณผู้ชมประเดี๋ยวไฟแรงเกิดนี่หนึ่งชิ้นเสด็จน้ำมันนะคะคุณผู้ชมคะทอดวางค่ะคุณผู้ชมคะหนึ่งชิ้นเสร็จแล้วค่ะคุณผู้ชมคะพายทอดเดี๋ยวจัดใส่จานคุณผู้ชมขอเก็บเตาแป๊บหนึ่งเสิร์ฟชิ้นไหนเราก็จัดการใช้ชิ้นนั้นเดี๋ยวอยากให้ชิ้นนี้ใหญ่หน่อยให้คุณผู้ชมละกันปกติชิ้นนี้ใหญ่ก็จะไว้ทานเองอะแต่นี่แบบรักคุณผู้ชมนะน้ำตาลทรายจิ๊ดเดียวอบเชยคลุกๆนะคะคุณผู้ชมเนี่ยสีแบบเนี้ยเอาหน่อยเดียวพอนะเสร็จแล้วคุณผู้ชมคะเห็นไหมพายทอดไส้แอปเปิ้ลแบบโลว์ชูการ์อร่อยกับตำรับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนอาจารย์เมย์กับน้องนานาก็มีของอร่อยให้คุณผู้ชมเช่นเดียวกันนะครับกับคัสตาร์ดโดนัทค่ะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์ชวนคุณผู้ชมมาทำโดนัทกันค่ะแต่อาจารย์เมย์บอกว่าโดนัทของเขาวันนี้ไม่ธรรมดาคือโดนัทคัสตาร์ดนั่นเองค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูพุดดิ้งแตงไทยใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะผงเมลอนสำเร็จรูปน้ำตาลทรายและน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟใส่สาคูเม็ดเล็กต้มสุกและเนื้อแตงไทยหั่นเป็นชิ้นคนให้เข้ากันเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่เนื้อแตงไทยในขั้นตอนหลังจากปิดไฟจะช่วยให้เนื้อแตงไทยเป็นชิ้นไม่เละตักส่วนผสมลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ 1/2 ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและนมสด UHT คนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟตักส่วนผสมพุดดิ้งนมลงในแก้วเสิร์ฟที่มีพุดดิ้งแตงไทยรองไว้แล้วประมาณ 3/4 ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีวางเนื้อแตงไทยคว้านกลมด้านข้างแก้วตกแต่งด้วยใบสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ากับเมนูพุดดิ้งแตงไทยเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก